สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN Real Life ภาคเช้านะครับอยู่กับผมตั๊กเกียรติกรที่มณเทียนประจำเช้าวันจันทร์ที่6ธันวาคม2564นะครับเช้าวันนี้วันหยุดนะครับตลาดหุ้นปิดทำการดังนั้นเองเราจะมาประเมินนะครับในเชิงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกันบ้าง นะครับว่าจากการระบาดของสายพันธุ์โอเมก้านะครับซึ่งขณะนี้เองยังต้องเฝ้ารอจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตแล้วก็การฟื้นตัวของเราอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้โค้งสุดท้ายปลายปีไปจนถึงปี2565ที่เราคาดหวังอย่างเต็มที่เลยนะครับว่าภาพเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวนะครับวันนี้รายการของเรานะครับพิเศษอย่างมากนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับทางดร.อมรเทพเจ้าวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร CIMB ไทยครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับครับจากที่คุยกันครั้งก่อนนะครับมีการประเมินกันถึงเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการเติบโตการฟื้นตัวน่าจะกลับมาดีแล้วนะฮะปรากฏว่ามีปัจจัยใหม่เกิดขึ้นมาครับโอไมครอนครับตรงนี้ทาง CIMB เราประเมินยังไงบ้างครับครับผมตัวโอไมครอนเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงแต่ก็อยู่ในความเสี่ยงที่เราประเมินไว้นะครับว่าการระบาดรอบ4รอบ5เนี่ยยังไงก็เกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เราต้องมาประเมินนะครับว่าสถานการณ์ของการระบาดเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับถ้าเปรียบเทียบต้องมาชวนคิดกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะครับต้องรอจนกระทั่งตัววัคซีนเองเขาบอกว่าเขามีประสิทธิภาพกันแค่ไหนตัวสายพันธุ์นี้ส่งผลให้มีผลต่อเรื่องของการเข้ารักษาโรงพยาบาลหรือว่าอัตราเสียชีวิตแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอาจจะเป็นโจทย์ที่ต้องติดตามแต่แน่นอนละครับผลกระทบระยะสั้นเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าคนเองตกใจนะครับอาจจะระมัดระวังการเดินทางระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่าผมยังคิดนะครับว่ารอบนี้ไม่ใช่โควิด21นะครับหลายคนกำลังประเมินกันรุนแรงอย่างนั้นว่าเราจะกลับไปเหมือนกับตอนการระบาดรอบแรกหรือเปล่าที่สายพันธุ์มันรุนแรงต้องไปปิดเมืองกันรุนแรงตลาดหุ้นลงมา 30-40% ไม่ขนาดนั้นนะครับวัคซีนที่เราได้รับกันมาเนี่ยวันนี้คนไทยได้รับวัคซีนเข็มแรกเข็ม2เนี่ย 60-70% เลยนะครับยังมองว่าอยู่ในระดับที่ป้องกันการระบาดป้องกันการเสียชีวิตได้ดีขึ้นไม่ถึงขั้นจะต้องตกใจรุนแรงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพวัคซีนเองอาจจะย่อลงมาบ้างก็ต้องติดตามกันเรื่องของการฉีดไอตัวเข็ม3กระตุ้นนะครับผมเชื่อว่ายังมีทางออกอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เองไม่ใช่รอบแรกทีนี้จะนึกถึงมันเหมือนกับเดลต้าหรือเปล่าใช่ไหมครับที่ระบาดกันช่วงเมษาแล้วไปรุนแรงประมาณสักกรกฎาผมอาจจะดูนะครับว่ารอบนี้เองอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นด้วยการฉีดวัคซีนของคนไทยที่เร่งขึ้นมามากแล้วนะครับแต่ต้องติดตามเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการจำกัดกิจกรรมเศรษฐกิจบางส่วนนะครับหรือว่าผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานทางด้านของภาคการผลิตที่อาจจะกระทบการส่งออกได้นะครับอืมครับในเชิงโมเมนตัมความเชื่อมั่นบ้างครับเรื่องสถานการณ์แบบนี้เองเนี่ยแหมมักจะมาเกิดช่วงเทศกาลของเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ฮะในเชิงการจับจ่ายใช้สอย mood and tone ของประชาชนในช่วงปลายปีแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างครับทั้งเรื่องของข่าวคราวสายพันธุ์ใหม่บ้างข่าวคราวที่ว่ามีนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาเข้าไทยมาในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศบ้างตรงนี้ครับช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ครับครับเป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยโมเมนตัมกำลังเกิดเลยนะครับคนเองก็ยังอยากที่จะท่องเที่ยวในประเทศและอยากจะให้แยกออกนะครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเราเองต้องยอมรับจริงๆว่าเราไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะครับเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยที่จะได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพราะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเข้ามาแม้ว่าจะดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าแต่ก็ยังเป็นหลักหมื่นนะครับหรือหลักแสนไม่ได้มากมายนักนะครับอาจจะต้องไปเห็นการเร่งตัวของการท่องเที่ยวเป็นความหวังเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆก็ครึ่งหลังปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจริงๆอาจจะต่อให้ลากยาวไปถึง3เดือนใช่ไหมครับอาจจะไปถึงช่วงไตรมาส1ปีหน้าอันนี้กรณีเลวร้ายนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนแล้วครับโจทย์หนึ่งก็คือเรื่องของmood and toneใช่ไหมครับเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศเรื่องการจับจ่ายใช้สอยในประเทศก็ต้องมาดูครับว่าตรงนี้เองความเชื่อมั่นของกำลังซื้อระดับกลางบนอันนี้เราหวังจริงๆคือกลางบนนะครับว่าจะเป็นความหวังในการจับจ่ายใช้สอยคนเองจะกล้าเดินทางกล้าท่องเที่ยวในประเทศก็ต้องติดตามตรงนี้กันก่อนนะครับว่าจะมีข่าวเรื่องการระบาดในประเทศหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถที่จะกันเรื่องของการท่องเที่ยวจากแอฟริกาเข้ามาได้แล้วไม่เกิดการระบาดในประเทศแต่ก็ค่อนข้างจะยากนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายเองเราก็คงต้องอยู่กับไวรัสตัวนี้ให้ได้แล้วก็ป้องกันตัวเราเองให้ได้นะครับครับ
สรุปแล้วปิดสิ้นปีนี้นะครับ GDP ปี64เรามีการปรับประมาณการยังไงกันบ้างครับตรงนี้ฮะปี64นะครับเราปรับประมาณการขึ้นจาก 0.4% เป็น 1.1% นะครับสาเหตุที่เราปรับค่อนข้างมากเนี่ยเพราะว่าไตรมาส3ไม่ได้ย่อลงแรงนะครับเราเห็นการล็อกดาวน์ก็จริงการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมก็จริงแต่ว่าภาคการผลิตของไทยเนี่ยมีการควบคุมดูแลที่ดีนะครับเราสามารถเปิดเรื่องของการผลิตของเราได้มองไตรมาส4ครับที่มองว่าน่าจะเติบโตได้เกี่ยวอันเดียสัก 0.6% นะครับก็เป็นการฟื้นตัวการบริโภคและที่สำคัญครับโจทย์ใหญ่ของเราคือการส่งออกนะครับการส่งออกนี่เป็นความหวังที่ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าได้อันนั้นเป็นโจทย์สำคัญที่ต่างประเทศเองแม้ว่าวันนี้เองโอมิครอนระบาดอาจจะไปถึงอเมริกายุโรปไปแล้วแต่การได้รับวัคซีนของเขาค่อนข้างมากความต้องการสินค้ายังดีอยู่นะครับการเติบโตเศรษฐกิจของโลกยังดีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นโอกาสสำหรับเศรษฐกิจไทยที่ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าผ่านการส่งออกและอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่คือท่องเที่ยวฮะครึ่งหลังของปีผมเชื่อครับนักท่องเที่ยวมาได้5ล้านคนเนี่ยมีโอกาสเห็นโดยเฉพาะครึ่งหลังของปีไตรมาส4ปีหน้าเพราะว่าเราอยู่กับไวรัสได้นะครับแล้วก็การรับวัคซีนของเราค่อนข้างดีนะครับผมครับมาถึงปีหน้าบ้างนะครับเจาะลึกกันหน่อยนะครับปี65ที่ว่าจะกลับมาได้จะฟื้นกันได้เนี่ยเรามองแต่ละเซกเมนต์ยังไงบ้างครับแต่ละเซกเตอร์สำหรับการเติบโตเศรษฐกิจในแต่ละจุดสำหรับปี2565เนี่ยครับปี65นี่เป็นปีขานนะครับผมก็เลยบอกว่าปีเสือเนี่ยครับก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้เมื่อกี้บอก 1.1 นี่ถ้าจะโตต่ำสุดในอาเซียนเลยนะครับเป็นคณะก็เมียนมาร์นี่เองเพราะว่าเขามีปัญหาการเมืองของเราเนี่ยผมอยากจะบอกว่าบางคนมาดูถูกประเทศไทยนะครับบอกว่าเนี่ยเราเป็นเสือเป็นเรียกว่าอะไรคนป่วยของเอเชียผมบอกเราไม่ใช่นะเราเหมือนกับผมบอกว่าเลยเปรยว่าเราเหมือนเสือหมอบครับเสือหมอบก็คือที่เรานั่งเฝ้าอาจจะรอจังหวะในการพุ่งกระโจนนะครับพุ่งกระโจนที่เหมาะสมใช่เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเราวันนี้เรารอจังหวะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการได้รับวัคซีนในประเทศที่ดีขึ้นนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่กลับมาเศรษฐกิจไทยจะเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นก็เลยมองปีหน้าเราปรับมุมมองขึ้นนะครับจาก 3.2 เป็น 3.8 รับโอกาส3อย่างครับ1ก็คือส่งออกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางเคมีภัณฑ์กลุ่มอาหารนะครับ5กลุ่มนี้จะเป็นหัวใจหลักในการส่งออกของเราได้2ครับโอกาสที่2คือท่องเที่ยวเมื่อสักครู่บอกแล้วนะฮะ5ล้านคนที่เกิดขึ้นได้แต่จริงๆแล้วกระจุกในครึ่งหลังของปีมากกว่าครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเองอาจจะเริ่มประคองตัวกันได้นะครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นการกระจายรายได้ที่ดีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะเห็นครึ่งแรกเองอาจจะยังไม่เร่งตัวแรงแต่ครึ่งหลังนะครับจะเห็นการกระจายรายได้ไปสู่กำลังซื้อระดับกลางล่างนะครับให้เห็นการกระจายตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าโอกาสที่3คือไม่ต้องรอครึ่งหลังฮะกำลังซื้อกลางบนครับมาแล้วครับผมเชื่อว่าคนเนี่ยอันการใช้จ่ายกันไว้นะครับถ้าเปิดเมืองได้หรือมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นได้เราป้องกันเรื่องของโอมิครอนได้เนี่ยผมเชื่อว่าคนเองกล้าที่จะใช้จ่ายกล้าท่องเที่ยวเพราะงั้นเงินมันจะหมุนในระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้นแต่จะไปเร่งตัวในครึ่งหลังนะครับก็เลยมอง GDP ปีหน้าโอกาสแตะ 3.8 ได้แม้ว่าโอมิครอนมาถ้าระบาดแรงนะครับอาจจะลดลงกว่านี้บ้างแต่ยังเชื่อว่าดีกว่าปีนี้ครับผมครับทีนี้มุมมองเสือหมอบเป็นแบบนั้นเสือซึมบ้างฮะปัจจัยที่อาจจะทำให้เสือตัวนี้ไม่กระโจนทยานเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับดร.ครับผมว่าต้องระวังเสือซุ่มหรือเสือร้ายให้ดีมันมีเสืออีกตัวที่บอกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจมาสักครู่พุ่งทะยานไปข้างหน้าแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมาระวังจริงๆว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกลายเป็นแบบต้องระวังก็คือมีอยู่3ตัวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดรอบใหม่อันนี้เราเตือนเอาไว้ก่อนหน้าแล้วถึงมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าการระบาดที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะเกิดการระบาดที่ของเราแล้วใช่มั้ยฮะตรงนี้ถูกต้องครับว่าถ้าเกิดการระบาดขึ้นมามันจะนึกถึงว่ามันจะเป็นรุนแรงขนาดไหนเราไม่คิดว่าจะเป็นเหมือนกับอู่ฮั่นนะครับอาจจะเหมือนกับเดลต้าแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเพราะว่าสมัยเดลต้าระบาดเมษาถึงกรกฎาคมรุนแรงเนี่ยผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งขึ้นไปหลักหมื่นเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้รับวัคซีนเยอะรอบนี้เราได้รับวัคซีนกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันเรายังดีนะครับตรงนั้นอีกไม่น่าจะเห็นการล็อกดาวน์ทั้งหมดน่าจะเป็นจำกัดแค่บางพื้นที่หรือบางกลุ่มเท่านั้นเองสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับแต่ก็อาจจะกระทบกับกำลังซื้อของเราได้สองครับสิ่งที่ต้องระวังครับคุณตั๊กครับปีหน้าเป็นปีแห่งการเลือกตั้งนะครับปีหน้าเป็นปีที่ส.ส.และส.ว.บางส่วนเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่นะครับก็ต้องจับตาให้ดีว่าสหรัฐจะเอายังไงกับจีนนะครับว่าอาจจะดึงในเรื่องของคะแนนนิยมนะครับอาจจะไปกดดันจีนได้เพราะบรรยากาศส่งออกที่เราบอกว่าจะฟื้นอาจจะไม่ได้ฟื้นแรงๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องสงครามการค้าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่2และ3ครับสุดท้ายครับเงินเฟ้อครับ
เงินเฟ้อที่เร่งแรงวันนี้บอกว่าโอมิครอนมาราคาน้ำมันลงแต่อย่าลืมนะครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังสูงนะครับเรื่องของขาดแคลนแรงงานขาดแคลนวัตถุดิบก็ต้องระวังครับว่าเงินเฟ้อที่สูงอาจจะฉุดในเรื่องของเศรษฐกิจโลกได้ในปีหน้าก็ต้องติดตามเรื่อง3ปัจจัยนี้ให้ดีครับอืมครับทีนี้เรื่องของเงินเฟ้อมันก็จะนำมาสู่เรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐด้วยนะครับในบ้านเราเนี่ยน้ำหนักที่ดร.ให้ไว้ในส่วนนี้เนี่ยจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับรวมถึงเรื่องของทิศทางแนวโน้มเรื่องค่าเงินบาทด้วยครับตรงนี้ฮะครับเรื่องของเงินเฟ้อที่เร่งแรงในสหรัฐเนี่ยก็น่าตกใจนะครับแล้วก็ทางสหรัฐเองเขาก็ปรับมุมมองว่าอาจจะไม่ใช่ชั่วคราวละเราเคยมองว่าเงินเฟ้อชั่วคราวแต่ลากยาวกว่าที่คาดนะครับคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ชั่วคราวแค่ไตรมาส 4แล้วไตรมาส1ลดลงราคาน้ำมันอาจจะเริ่มทยอยลดลงไตรมาส1นะครับแต่ว่าเงินเฟ้อในสหรัฐในยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับน้ำมันเหมือนกับบ้านเราอะครับมันเป็นเรื่องของค่าครองชีพอื่นๆด้วยโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านของแรงงานของเขาที่ค่าจ้างเริ่มสูงขึ้นนะครับที่จะดึงดูดคนจากเข้ามาสู่ตลาดแรงงานจะเห็นได้นะครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐเองอาจจะอยู่ในระดับที่สูงนะครับกว่าที่คาดกันไว้ตลอดต่อเนื่องแล้วมันทำให้กำลังซื้อของคนแผ่วลงนะครับเฟดเองเนี่ยก็ส่งสัญญาณเอาไว้ก่อนหน้าว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดเองคาดว่าปีหน้าขึ้นถึง3ครั้งด้วยซ้ำนะครับแต่พอโอมิครอนมานะครับราคาน้ำมันย่อลงตลาดเริ่มคลายความกังวลในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะอาจจะขึ้นประมาณสัก2ครั้งแล้วต้องติดตามครับว่าตลาดเองจะมีการปรับมุมมองอย่างไรแต่ก็ต้องจับตารอบการประชุมวันที่14-15ธันวาคมให้ดีครับว่าเฟดเองจะห่วงเรื่องเงินเฟ้อแค่ไหนจะห่วงเรื่องโอมิครอนแค่ไหนแต่ผมยังคิดนะครับว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเงินไหลออกหรือความตกใจแบบนี้ทำให้เงินบาทอ่อนค่าได้ครับอาจจะถึงไตรมาส2ปีหน้าเรามองว่าโอกาสอ่อนค่าถึง34บาทในช่วงไตรมาส2เป็นไปได้อย่างไรก็ดีนะครับโอกาสที่บาทจะกลับมาแข็งก็เป็นไปได้ครับจากช่วงกลางปีก็คือปลายปีหน้าเรามองสัก 33.50 นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยก็มาตลาดเองก็ไพรซ์หรือรับรู้ข่าวการขึ้นดอกเบี้ยไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองอย่าเพิ่งกังวลซะเกินไปว่าบาทเองจะอ่อนค่าเป็นทิศทางเดียวนะครับก็อาจจะต้องป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้นำเข้านะครับผู้ส่งออกเองก็ได้เช่นกันนะครับว่าอาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ได้นะครับอืมครับภาพของประเทศไทยน่าจะมีการตอบรับทิศทางเดียวกันหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลากว่าเรื่องของทิศทางการเงินเนี่ยมันจะส่งผ่านมาถึงประเทศอื่นๆในการเคลื่อนไหวตามนะครับถ้าพูดถึงแบงค์ชาติเราเนี่ยจะพร้อมขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐหรือเปล่าผมตอบชัดๆว่าไม่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าสหรัฐเนี่ย GDP ของเขาเนี่ยตอนนี้เหนือกว่าระดับก่อนโควิดแล้วนะครับนโยบายการคลังที่เร่งแรงนะครับวันนี้เงินเฟ้อของสหรัฐเป็นฝั่งดีมานด์ก็คืออุปสงค์นะครับคนเร่งซื้อสินค้านะครับบริการต่างๆทำให้ราคาสินค้ามันขยับขึ้นบ้านเราเงินเฟ้อมาจากด้านอุปทานนะครับทั้งราคาน้ำมันนะครับหรือว่าอาหารสดทั้งหลายจากเรื่องของน้ำท่วมก่อนหน้าทำราคาพืชผลมันขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองต่อไปเนี่ยดีมานด์คืออุปสงค์ในประเทศแหม GDP ก่อนหน้ายังจะเฉียบศูนย์อยู่เลยใช่ไหมครับตอนนี้เราบอกปรับมุมมองขึ้นได้หนึ่งเดียวแต่ก็ยังอ่อนแอนะครับไตรมาส4ที่บอกว่าโตได้ไม่ถึง1เท่านั้นเองแต่โดยรวมทั้งปีเหนือ1ขึ้นมามองปีหน้าน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกได้ดีขึ้นแต่ว่าพอเศรษฐกิจกำลังฟื้นแล้วไปแตะเบรกเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่า GDP ปีหน้าต่อให้ทะยานขึ้นได้ 3% 4% เนี่ยมันก็ยังต่ำกว่าก่อนโควิดนะครับเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวเองยังไม่มาเพราะงั้นอาจจะต้องรอถึงปี 2-3 นะครับกว่าที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ก็ต้องรอสัญญาณแบงก์ชาตินะครับอาจจะเห็นปลายปีหน้านะครับอาจจะเริ่มส่งสัญญาณมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้เองผมว่าแบงก์ชาติเองถ้าจะไปรีบขึ้นดอกเบี้ยหรือเศรษฐกิจจะสะดุดนะครับถ้าเกิดเงินไหลออกขึ้นมาจากส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินบาทอ่อนค่าช่วยเศรษฐกิจไทยครับก็เลยอาจจะมองว่าช่วยสนับสนุนในความสามารถในการแข่งขันผู้ส่งออกในช่วงนี้เป็นความหวังเศรษฐกิจกันก่อนนะครับอีกคำถามนึงนะครับไม่ถามก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของบ้านเราเหมือนกันครับหลายหลายคนก็คาดการไว้ปีหน้าอาจจะเป็นเหตุการณ์เลือกตั้งของบ้านเราด้วยเหมือนกันตรงนี้เองเนี่ยคาดการในเชิงการสานต่อนโยบายต่างๆยังไงบ้างครับแล้วก็ความคึกคักต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาตรงนี้ครับครับเมื่อครู่ผมร้อนแรงเรื่องของปีแห่งการเลือกตั้งคือเลือกตั้งสหรัฐที่คนเลือกจริงๆนะส.ส.และส.ว.เป็นmidterm electionครับแต่ถ้ามานึกถึงโยงถึงบ้านเรานะครับความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอะไรที่อยู่กับคนไทยมาตลอดนะครับถ้าปีหน้ามีความไม่แน่นอนในจุดนี้จะเกิดผลกระทบเศรษฐกิจอย่างไรมองไป2มุมนะครับอย่างแรกนะครับถ้ามีกิจกรรมทางด้านของการเมืองขึ้นมาในเรื่องของการหาเสียงในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยส่วนมากแล้วเม็ดเงินจะสะพัดถูกไหมครับมันจะมีกิจกรรมการหาเสียงกิจกรรมเรื่องของโปสเตอร์อะไรก็แล้วแต่เงินมันจะสะพัดในระบบเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะระดับล่างขึ้นมาในต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะต้องมาดูเรื่องความคึกคักในกิจกรรมในช่วงนั้นแต่สองครับสำหรับนักลงทุนสำหรับผู้ลงทุนโครงการใหญ่ๆเอง
นะครับเขาอาจจะ wait and see นะครับก็คือรอก่อนเพราะว่าอาจจะดูการสานต่อของนโยบายว่าจะมีการปรับมุมมองไหมนะครับหรือว่าคนที่จะเข้ามาลงทุนจะทำอย่างไรนะครับแต่ผมยังเชื่อครับว่าคนที่มาลงทุนบ้านเราเนี่ยเขารู้เรื่องของเศรษฐกิจไทยดีรู้เรื่องของการเมืองไทยดีเพราะฉะนั้นนโยบายอะไรที่เราเคยสานต่อโดยเฉพาะเรื่องของที่ BOI ให้สิทธิพิเศษนะครับเรื่องของ EEC เรื่องของ FDI ที่จะเข้ามาผมเชื่อครับว่าไม่น่าที่จะเปลี่ยนมุมมองมากนักนะครับก็ยังมองว่าเราเองน่าจะเดินทางสายในเรื่องของการดึงดูดเรื่องของ FDI ต่อเนื่องได้เรื่องของการทำ FTA การค้าเสรีต่างประเทศได้ผมเชื่อครับว่าต่างประเทศเขารู้ไม่น่าเสียโอกาสจากเรื่องของความผันผวนทางการเมืองและที่สำคัญครับถ้ามีความไม่แน่นอนจริงๆเกิดความวุ่นวายจริงๆให้ผมเคยพูดกันไว้นะครับว่าประเทศไทยเหมือนกับกระทะเทฟลอนคือมันไหลลื่นนะครับมันไม่ได้ติดกระทะหรอกครับนะครับมันอาจจะเป็นลอยบ้างอาจจะใช้มานานแล้วเป็น10ปีเรามีความไม่แน่นอนกระทะมันก็ GDP ไม่ติดลบนะครับจากเรื่องของการเมืองนะครับอย่างน้อยเองมันมีการกระจายตัวได้นะครับก็ยังหวังนะครับว่ากระทะเทฟลอนไทยแลนด์เนี่ยยังสามารถใช้ได้ผลหากมีความวุ่นวายในปีหน้านะครับครับก็ถือว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้นะครับตามสโลแกนเดิมของดร.เสมอฮะกระทะเทฟลอนสำหรับเศรษฐกิจของไทยนะครับทีนี้จากภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาดร.ตั้งแต่ต้นเลยเชิงเศรษฐกิจเชิงปัจจัยพื้นฐานต่างๆเชิงการเมืองปีหน้าแนวโน้มนะครับการจัดทัพปรับพอร์ตภาพของการลงทุนเนี่ยเราควรจะมีการวางแผนยังไงดีครับครับสำหรับมุมมองของที่ปรึกษาการลงทุนของธนาคารซีเอ็มบีไทยแล้วก็มองนะครับว่าช่วงนี้เองแม้ว่าจะมีการเทขายนะครับความไม่แน่นอนต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรายังมองว่าไม่ใช่การปรับระยะยาวนะครับเรามองว่าเป็นการปรับระยะสั้นจากเรื่องความตกใจในเรื่องของโอมิครอนเป็นหลักนะครับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจต่างๆเองยังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสหรัฐฝั่งยุโรปนะครับตัวพวกนั้นเองยังน่าสนใจถ้าราคาปรับย่อลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตลาดจีนเองเนี่ยเรายังมองว่ามีโอกาสการลงทุนระยะยาวได้นะครับน่าจะหาโอกาสในการเข้าถือได้เพราะว่าปรับลงมามากแล้วเรื่องของการคลายเรื่องของ regulation ทั้งหลายที่จะเข้ามาผมเชื่อครับว่าไม่น่าที่จะมีการจำกัดมากเท่ากับในอดีตนะครับแล้วก็ในการกันโควิดได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอาจจะเห็นโอกาสได้สำหรับคนที่อยากจะลงทุนในกลุ่มเรื่องของ healthcare นะครับเรื่องของการผลิตวัคซีนผมเชื่อครับว่าเดี๋ยวต้องมีการฉีด booster dose สำหรับในต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสในการลงทุนในกลุ่มของวัคซีนกลุ่ม healthcare มีโอกาสทำได้หรือถ้าใครกังวลว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปิดเมืองกันอีกหรือคนไม่ได้เข้ามาทำงาน work from home กันอีกเนี่ยอาจจะต้องมาลงทุนในกลุ่มเทคนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังมีกลุ่มที่น่าสนใจในการดูแลในกลุ่มนี้นะครับก็ยังเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนได้สำหรับประเทศไทยนะครับผมยังมองว่าประเทศไทยจริงๆเราก็มีศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มการลงทุนในหุ้นไทยผมเชื่อครับว่าหาเซกเตอร์ที่ดีนะครับจะมีโอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะรับในเรื่องของการเปิดเมืองได้ผมไม่ได้มองนะครับว่าเราจะต้องไปลงทุนในกลุ่มปิดเมืองกันอีกรอบนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะผันผวนระยะสั้นยังมีอยู่แต่ว่าโอกาสการเปิดเมืองระยะยาวยังเป็นไปได้นะครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นนะครับตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเติบโตไปจนถึงเรื่องการลงทุนนะครับวันนี้ขอบคุณดร.มากๆนะครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับมุมมองด้านการลงทุนที่เกิดขึ้นมานะครับปี65ยังเชื่อมั่นนะครับว่าจากอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงของไทยเนี่ยจะทำให้ภาพของประเทศเราไม่ต้องนำไปสู่เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับทั้งเรื่องการล็อกดาวน์หรือว่าในช่วงไตรมาส3ที่เดลต้าระบาดหนักๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มุมมองของทาง CIMB ไทยเนี่ยยังคงเชื่อมั่นนะครับปี65ปีแห่งการฟื้นตัวเศรษฐกิจของไทยนะฮะเปรียบเหมือนเสือหมอบน่าจะสามารถเติบโตได้ 3.8% ในปี65นะครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเราในวันนี้นะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ